สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจตุรนแขวบิ๊กตู่ไทยได้เผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีส่งผลเสียทั้งอาเซียนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2562นายจตุรนฉายแสงอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าดูจากการเดินทางมาร่วมประชุมอาเซียนในครั้งนี้แสดงว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับอาเซียนอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ประธานการประชุมปีนี้เป็นพลเอกประยุทธ์ทำให้อาเซียนคงเสียโอกาสไปไม่น้อยในเรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นปัญหาไม่ใช่เพราะความไม่มีวิสัยทัศน์และล้าหลังของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นแต่เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลที่ทำให้ประเทศของตนเองเสียสมดุลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจไปเสียแล้วนอกจากนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจได้ก็ด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาDigital Economy หรือ Internet of Things ก็ดีการสร้างสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจก็ดีหรือการส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนก็ดีจึงไม่อาจได้รับการสนับสนุนหรือผลักดันจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้การได้เผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งผลเสียต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ส่งผลเสียต่ออาเซียนโดยรวมด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายจตุรนฉายแสงได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าการที่สหรัฐประกาศตัดสิทธิ์ GSP ของไทยในครั้งนี้จะมีผลต่อการส่งออกของประเทศไทยอย่างไรหลายฝ่ายยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนักแต่ที่ดูน่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือท่าทีที่สับสนของบุคคลในรัฐบาลที่สะท้อนความไร้ทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องแรงงานก็คงต้องไปดูกันและถ้ามีโอกาสพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐในการประชุมระหว่างประเทศก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือแต่จากข่าวล่าสุดการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐคงยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกว่าประเทศไทยควรจะภูมิใจที่พ้นจากการเป็นประเทศที่จะได้รับ GSP แล้วเหมือนกับจะส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เลยตามเลยไปไม่ต้องไปให้ความสนใจอะไรอีกส่วนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาปิดประตูสำหรับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของแรงงานซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่นำมาสู่การตัดสิทธิ์ GSP โดยตรงเสียด้วยเท่ากับประกาศว่าประเทศไทยจะไม่ทำอะไรอีกแล้วในเรื่องนี้เมื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลไทยมีท่าทีเช่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าคงไม่พ้นไปจากการถูกตัดสิทธิ์ GSP ซึ่งจะซ้ำเติมปัญหาการส่งออกของไทยที่ตกต่ำมากเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วให้แย่ลงไปอีกนอกจากนั้นก็อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศในส่วนที่คาดหวังว่ามาอาศัยสิทธิ์ GSP ของไทยอีกทางหนึ่งด้วยท่าทีของรัฐบาลไทยต่อเรื่องการถูกตัดสิทธิ์ GSP นี้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไปการปลุกปลอบใจว่าสังคมไทยควรภูมิใจที่พ้นจากการเป็นผู้รับสิทธิ์ GSP เพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วนั้นเป็นการพูดแบบแก้เกี้ยวเพียงเพื่อให้พ้นจากการถูกตำหนิว่าควรจะแก้ปัญหานี้มานานแล้วทำไมไม่แก้ส่วนการยืนยันว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีเสรีภาพอยู่แล้วและไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรก็จะทำให้ประเทศไทยหยุดนิ่งอยู่กับที่มากกว่าที่เกิดการปรับปรุงให้แข่งขันได้ดีขึ้นที่น่าเป็นห่วงคือการที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดกระแสโกรธแค้นมิตรประเทศโดยไม่อยู่กับเหตุผลและข้อเท็จจริงซึ่งหากกระแสนี้ลุกลามบานปลายต่อไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยซึ่งจำเป็นต้องคบค้าสมาคมกับประเทศต่างๆให้มากที่สุดและกำลังอยู่ในสภาวะที่ต้องรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจที่กำลังขัดแย้งกันอยู่ด้วยทำลายอนาคตใหม่ซ้ำรอยทำลายไทยรักไทยจากทักษิณถึงธนาธร
สภาพที่พรรคอนาคตใหม่สภาพที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประสบทางการเมืองในขณะนี้มีคนจำนวนหนึ่งนึกถึงสภาพที่พรรคไทยรักไทยสภาพที่นายทักษิณชินวัตรประสบนับแต่ประกาศตัวจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2541จะต่างก็เพียงแต่นายทักษิณชินวัตรประสบอย่างหนักหนาสาหัสประมาณปลายปี2548กระทั่งเกิดรัฐประหารเดือนกันยายนปี2549จะต่างก็เพียงแต่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประสบภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี2562และนับจากนั้นเป็นต้นมามรสุมที่รุมล้อมอยู่โดยรอบพรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็แทบไม่แตกต่างไปจากมรสุมที่รุมล้อมอยู่โดยรอบพรรคไทยรักไทยและนายทักษิณชินวัตรจะต่างก็เพียงแต่กรณีนายทักษิณชินวัตรอาจรอเวลาระยะหนึ่งจะต่างก็เพียงแต่กรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแทบไม่รอเวลายาวนานมากนะเพียงเห็นว่าประสบความสำเร็จก็เกิดสภาพอย่างที่เรียกว่าสหบาทาโดยพร้อมเพรียงกันทุกอาวุธที่เคยกระหน่ำในทักษิณชินวัตรล้วนถูกนำมาพัฒนาเพื่อเล่นงานในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบรรดาศัตรูทางการเมืองล้วนลืมไปแล้วว่าณวันนี้สามารถบดขยี้ในทักษิณชินวัตรลงได้หรือไม่เพียงแต่รู้สึกว่าจำเป็นต้องการกวาดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปรวมอยู่กับนายทักษิณชินวัตรเท่านั้นถามว่ากรณีของนายทักษิณชินวัตรเป็นอย่างไรรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนปี2549คือการใช้อำนาจทางการทหารเล่นงานพรรคไทยรักไทยเล่นงานนายทักษิณชินวัตรเห็นได้จากการโค่นลงจากอำนาจเห็นได้จากจัดตั้งคณะกรรมการคตส.ระดมบรรดาศัตรูการเมืองเข้ามาอย่างครบถ้วนจะเล่นงานนายทักษิณชินวัตรและเครือข่ายผ่านคดีความเห็นได้จากการยุบพรรคไทยรักไทยหวังให้เกิดการแตกฉานสร้างเซนในทางการเมืองเกิดการแตกฉานสร้างเส้นทางการเมืองขึ้นจริงมีความพยายามก่อตั้งพรรคเพื่อแผ่นดินพรรคมัชฌิมาธิปไตยแต่แล้วเมื่อมีการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมปี2550ทุกพรรคการเมืองในเครือข่ายคมช.ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับพรรคพลังประชาชนมีความพยายามใช้กระบวนการตุลาการพิวัตรยุบพรรคพลังประชาชนมีความพยายามใช้อำนาจทางการทหารปราบปรามการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพันธมิตรพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนในปี2553แต่เมื่อหวนกลับไปเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี2554ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยอันต่อเนื่องจากพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยจึงต้องใช้กระบวนการอย่างเดียวกับเมื่อปี2549นั่นก็คือรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557ผลที่สุดก็ได้เกิดปีศาจตัวที่2ต่อจากนายทักษิณชินวัตรนั่นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรความหวังของรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557ก็เพื่อลบจุดอ่อนอันเนื่องแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนปี2549เป้าหมายเฉพาะหน้าคือพรรคเพื่อไทยแม้ด้วยกลไกทางรัฐธรรมนูญคสช.จะสามารถสืบทอดอำนาจได้แต่จากกระบวนการเลือกตั้งไม่เพียงแต่ไม่สามารถเอาชนะพรรคเพื่อไทยได้หากแต่กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการอันเนื่องแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนปี2549กระบวนการอันเนื่องแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557ยังมีส่วนในการทำคลอดทางการเมืองให้กับพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่กลายเป็นปีศาจอีกตัวหนึ่งที่กระบวนการเดิมจากก่อนรัฐประหารปี2549และจากก่อนรัฐประหารปี2557ต้องการกำจัดยังไม่มีใครตอบได้ว่าหากยังใช้มาตรการเดียวกันกับที่เคยจัดการกับพรรคไทยรักไทยกับนายทักษิณชินวัตรกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อบดขยี้และทำลายพรรคอนาคตใหม่ทำลายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นตามมา
แน่นอนจะต้องมีปีศาจตัวใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อจากนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ VOICE TV มติชนและมติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ